ครบรอบ100ปีวิลาศมณีวัฒน์นักเขียนระดับปรมครูของประเทศไทยวิลาศมณีวัฒน์เป็นนักเขียนและบรรณาธิการที่มีผลงานเป็นเอกลักษณ์นะคะอ่านทีไรแล้วอารมณ์ดีค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีพอดคาสต์รีวิวกับรายการหลบมุมอ่านเลยชวนคุณอาจยาสิทธิ์ศรีสุวรรณนะคะนักเขียนและเป็นนักประวัติศาสตร์มาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์จากการอ่านงานเขียนของท่านให้ได้ฟังกันคุณแคลสนะคะจะมาร่วมเล่าประสบการณ์แล้วก็ความทรงจำที่มีต่อคุณวิลาศมณีวัฒน์ผ่านการอ่านแล้วก็งานเขียนของนักเขียนท่านนี้ดิฉันทราบมาคร่าวๆนะคะว่าคุณแคสเองเนี่ยเขามีความทรงจำร่วมกับคุณวิราชในเรื่องของเชิงพื้นที่ในจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดนั่นก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะว่าเป็นพื้นที่ความทรงจำระหว่างเขากับนักเขียนอาวุโสท่านนี้ค่ะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับ เรื่องราวของคุณวิราชมณีวัฒน์เนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงนักเขียนท่านนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนึกไม่ออกละดูเหมือนว่าห่างไกลไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่คุณวิลาศท่านถึงแก่กรรมหรือเสียชีวิตเนี่ยแม้กระทั่งผมเองเนี่ยก็ยังเป็นเด็กๆอยู่เหมือนกันนะยังเป็นนักเรียนมัธยมใช่ไหมครับแล้วก็คนก็คงนึกไม่ออกอะว่าเอ๊ยแล้วเขียนเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากงานเขียนของคุณวิลาศมณีวัฒน์หรือแม้กระทั่งคำต่างๆเนี่ยยังถูกนำมาใช้ในยุคปัจจุบันผมจะยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นคำว่าธรรมะของคนนอกวัดอย่างนี้นะฮะหรือว่าคำที่คนใช้บ่อยเลยคือสายลมแสงแดดนะยุคสายลมแสงแดดเนี่ยนักศึกษาใช้บ่อยมากแต่ว่าไม่มีใครทราบเลยว่าจุดกำเนิดของคำนี้เริ่มต้นมาจากคุณวิลาศมณีวัฒน์ซึ่งเป็นนักเขียนจะเรียกว่าเป็นนักเขียนที่จริงๆก็เกือบรุ่นใกล้ๆศรีบูรพาเลยนะฮะเพราะเขียนแต่หนุ่มๆอาจจะเป็นรุ่นน้องมานิดนึงนะครับแต่ว่าสำหรับตัวผมเนี่ยที่ได้รู้จักคุณวิลาศมณีวัฒน์เพราะว่าผมเนี่ยเป็นถือว่าเป็นรุ่นน้องโรงเรียนนะแต่ก็รุ่นน้องหลายสิบปีนะฮะหลายแบบว่าเป็นรุ่นห่างกันน่าจะเป็นรุ่นปู่รุ่นอะไรเลยแหละครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะในรายการหลบมุมอ่านกับตอน100ปีวิลาศมณีวัฒน์ได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือฟังผ่านพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวค่ะ